สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูเงินไหลมานะคะในกรณีจะมีเงินไหลมาด่างเหลืองและด่างขาวหลายคนก็ยังแยกไม่ออกนะคะเพราะว่าเงินไหลมาด่างเหลืองถ้าใบเขาแก่ไปเขาก็จะสีซีดซึ่งแยกกับด่างขาวค่อนข้างยากมากบางคนก็เคยโดนหลอกมาแล้วเนาะปีที่แล้วเพราะว่าเงินไหลมาด่างเหลืองราคาสูงถึงใบละ 3,000 กว่าเลยค่ะเขาก็มีการนำเงินไหลมาด่างขาวมาย้อมแมวบ้างอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วเห็นอยู่เยอะเลยนี่เงินไหลมาด่างเหลืองและด่างขาวนี่ค่ะเพื่อนๆแยกกันออกไหมคะว่าเขาต่างกันตรงไหนทั้งสองใบนี้ใบเล็กนะคะใบนี้คือด่างเหลืองฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งนั้นใบใหญ่เขาคือด่างขาวนะคะคนละต้นกันนี่ด่างเหลืองคือต้นนี้พอเขาแก่ใบแก่นะคะใบเขาจะซีดลงค่ะแต่เขาก็จะออกสีนวลสีอกเหลืองๆนวลๆแต่ด่างขาวเขาก็จะเป็นสีขาวมาตรฐานของเขาเลยจะขาวยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะอันนี้ด่างเหลืองเห็นไหมคะยอดเขาด้านบนนะสีเขาก็จะยังสวยสีสดสีเหลืองแบบสังเกตได้ชัดแต่ว่าใบข้างล่างๆหน่อยใบที่แก่ๆหน่อยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบเขาอาจจะใกล้ทิ้งใบแล้วหรือว่าอาจจะโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเขาจะสีอ่อนเกือบขาวบางทีแยกไม่ออกเลยว่าขาวหรือเหลืองต้องสังเกตดีๆค่ะสังเกตดูว่าสีเขานวลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับมุมนี้นะคะเราก็จะเอาพวกเงินไหลมาด่างเหลืองด่างขาวและก็อีพีมาปลูกไว้ใต้ต้นไม้ค่ะให้เขาเกาะเลื้อยเอามารวมๆกันก็มองสวยดีนะคะนี่ค่ะน้องเหลืองของเราโอ้เงินไหลมาด่างเหลืองเมื่อก่อนนะราคาแพงมากโอ้โหใครมีคือรวยเลยค่ะเมื่อก่อนอันนี้เราก็ปลูกไว้สวยๆงามๆดูไว้ปลูกไว้ดูเล่นค่ะปลูกใต้ต้นไม้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยที่สวนส่วนใหญ่จะแบบเลี้ยงตามธรรมชาติอันนี้อีพีใบบึ้มมากเลยค่ะปล่อยตามธรรมชาติที่เขาเลื้อยรากเขาก็จะเกาะกับต้นไม้ดูค่ะความสวยของเขาด่างขาวด่างเหลืององค์จริงเขาสวยเหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันแค่สีแค่นั้นเองแต่ว่าส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบเงินไหลมาด่างขาวมากกว่าด่างเหลืองเพราะมีความรู้สึกว่าเขาแบบสีน่ารักอ่ะสีขาวโอโม่ชอบมากและอีกอย่างเลยนะคะเงินไหลมาด่างเหลืองเขาค่อนข้างเลี้ยงยากเลี้ยงยากในที่นี้หมายความว่าเขาด่างไม่นิ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นด่างเหลืองนะคะนี่เห็นไหมคะด่างเหลืองส่วนใหญ่เขาบางทีจะออกดุดเขียวง่ายอันนี้กอเขานะคะข้างล่างๆก็อาจจะมีหลุดเขียวบ้างอะไรเงี้ยหลุดเขียวค่อนข้างง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่ด่างขาวเนี่ยเขาจะด่างนิ่งกว่าด่างเหลืองนะคะคือด่างขาวจะไม่ค่อยมีปัญหานี่อันนี้คือที่เห็นเขียวๆคือเงินไหลมาด่างเหลืองที่หลุดนะคะหลุดนี่หมายถึงว่าหลุดด่างเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะยอดที่หลุดเขียวบางทีเขาก็กลับมาด่างนะคะไม่ต้องแบบตัดทิ้งก็ได้ถ้าใครแบบเลี้ยงไว้ดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการตัดไล่ด่างใหม่ก็ตัดได้เลยนะคะแต่ที่ส่วนอย่างที่บอกเราเลี้ยงไว้ดูแล้วก็คอยดูพัฒนาการของเขาว่ายอดเขียวอ่ะเขาจะกลับมาด่างได้อีกไหมแต่ส่วนตัวก็เห็นบ่อยค่ะที่กลับมาด่างก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ